NIA ปั้นสตาร์ทอัพหน้าใหม่ป้อนธุรกิจดึงนักศึกษาทั่วไทยเสริมแกร่งความรู้ปลื้ม3ปีแจ้งเกิดแล้ว40แห่ง NIA เดินหน้าปั้นสตาร์ทอัพหน้าใหม่ประดับวงการธุรกิจไทยรับมือการแข่งขันที่สูงขึ้นดึงนิสิตนักศึกษา39มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ Startup Thailand League ปีที่4พร้อมหนุนพาร์ทเนอร์นวัตกรรมแหล่งทุนความรู้เต็มสูบหวังแจ้งเกิดเป็นปลื้ม3ปีเปิดบริษัทแล้ว40แห่งล่าสุดได้มีการจัดแสดงผลงานมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการนำเสนอผลงานต้นแบบของ200ทีมจากนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศจาก39มหาวิทยาลัยทีมชนะเลิศได้แก่ทีม Happy Grocers จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองอันดับ1ทีม Automa มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ทีมเติมเต็มจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพรดำนุ้ยค่ะก็เรามาจาก Happy Grocers ค่ะก็สวิตหลักๆของเราค่ะเธอทำ delivery ในการรับผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรขนาดเล็กเข้าสู่ลูกค้าในเมืองแล้วก็จุดของที่เรา stand point ก็คือว่าเราสั่งลูกค้าสามารถ track back ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ทุกอย่างแล้วก็เราให้ความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผลิตผลแล้วมากกว่าที่เราให้ความรู้ลูกค้าก็ให้ความรู้เราเป็นเหมือน community ที่เราสร้างแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเราไม่ใช้พลาสติกเลยทำให้เป็นเหมือนของการ friendly to the environment ด้วยค่ะก็จริงๆแล้วต้องย้อนกลับไปตอนแรกเลยค่ะคือตอนนั้นช่วงเดือนมีนาคมโควิดมาเลยเสร็จแล้วตอนแรกคือโมทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่ก็นั่นแหละการท่องเที่ยวก็โดนเต็มๆเสร็จแล้วเราก็เลยมานั่งนึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากแค่หยุดไปแล้วไม่ทำอะไรเพราะว่าเราอยากทำอะไรเนาะคือกำลังมีไฟไงแบบว่ากำลังเรียนจบเสร็จแล้วก็เลยลองนึกถึงตอนที่เรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์อะค่ะก็คือว่าเราสองคนเนี่ยเคยทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับการเกษตรเกษตรกรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะอยู่ก็เลยเริ่มคิดว่าจริงๆแล้วเห็นเกษตรกรที่เราเคยทำงานด้วยเนี่ยเริ่มโพสต์ใน Facebook ว่าปล่อยของไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วพอช่วงโควิดปุ๊บเนี่ยมีแต่เจ้าใหญ่ๆที่สามารถส่งเข้ากรุงเทพได้แล้วก็เป็นเจ้าใหญ่ๆที่จะมี capacity ที่จะทำ delivery ได้ด้วยเสร็จแล้วในขณะเดียวกันพอดีว่าโมค่ะทำงานกับNGO ค่อนข้างเยอะตอนเรียนอยู่ก็เริ่มเห็นเพื่อนต่างชาติเริ่มบ่นกันว่าไม่สามารถเข้าไปตลาดสดได้ง่ายๆแล้วเพราะว่ามีล็อกดาวน์พวกนี้ค่ะเราก็เลยไหนลองโพสใน Facebook ดูซิเผื่อว่าจะมีคนสนใจถ้าสมมติว่าเราเป็นคนวิ่งเองก็มีคนสนใจมาตั้งแต่ตอนนั้นก็ตอนนี้ก็เป็น Happy Grocer ค่ะก็ตอนนี้เราทำมาเป็นระยะเวลา5เดือนแล้วค่ะก็เซอร์วิสของเราอย่างที่บอกว่ามี delivery แต่เราก็มีไซส์เซอร์วิสด้วยก็คือเราทำเหมือนรถพุ่มพวงแต่เป็นรถพุ่มพวงของเราเนี่ยเป็นผักผลไม้ separate แล้วก็เป็นพวกของออร์แกนิกแล้วก็อย่างที่บอกว่าเวลาเราเข้าไปที่คอนโดค่ะตอนนี้ไลฟ์สไตล์ของคนส่วนใหม่ก็คือว่าต่างคนต่างอยู่แต่พอตลาดของเรามาเปิดอย่างที่จริงวันนี้ก็มีทำให้ลูกค้าหรือลูกบ้านได้มาเจอกันแล้วก็กลายเป็นว่าเราได้ฟีดแบ็กมาว่าที่จริงแล้วนี่เป็นโอกาสเดียวที่เขาได้คุยกับเพื่อนบ้านของเขามาเลยว่ามันมากกว่าการซื้อผักผลไม้มันเป็นเหมือนการว่าเขามีคอมมูนิตี้ของเขาเองใช่แล้วก็ตรงนั้นด้วยคือมันเป็นการแบ่งปันเพราะว่าด้วยความที่ว่าลูกค้าเราเป็นชาวต่างชาติเยอะเขาก็จะบอกว่าอันนี้ที่บ้านเขาทำอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเราก็แชร์กันสุดท้ายแล้วมันเป็นการคุยแล้วเหมือนกันมาเจอกันพบปะซะมากกว่าพอเรามาไม่ได้ปุ๊บก็จะเหมือนแบบว่ามีเมสเซจเข้ามาแล้วว่าทำไมไม่มาก็จะเป็นการพูดคุยเหมือนเพื่อนคนหนึ่งเลยก็อย่างแรกอะค่ะตอนแรกทีมของเราอะเป็นคนที่ทำของเคยเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์อินสเปกเตอร์มาก่อนทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการเลือกซัพพลายเออร์ของแต่ละคนคืออะไรแล้วก็เขาก็ได้บอกมาว่าปัญหาของเราก็คือเรื่องของโลจิสติกส์โลจิสติกส์เป็นคอสส่วนใหญ่ที่ทำให้หลายๆที่ไม่สามารถโอเปเรตได้ด้วยความที่ว่าพอเราได้เจอจังหวัดสุพรรณใกล้ๆเนี่ยแล้วเป็นพื้นที่หนึ่งที่สามารถปลูกผักเมืองหนาวได้เหมือนกับที่เชียงใหม่ทำให้ว่าผักที่เราจะต้องมามองหาที่เชียงใหม่หรือที่เหนือเนี่ยไม่ต้องละตรงนี้สามารถได้แล้ว strategy ของเราด้วยความที่ว่าเราเป็นสตาร์ทอัพเรามีทรัพยากรคนน้อยมากทำให้เราโดยการที่ว่าเราสร้าง encouragement ให้คนในคอมมูนิตี้นั้นเองเป็น leadership ด้วยกันเองเพราะว่าเราไม่สามารถเอาเวลา 100% ในการไปอยู่ในการดูของ quality control สิ่งที่เราทำคือเราทำfair price ราคาเรามากกว่าตลาดเราเหนือกว่าตลาดแต่เราอยู่คงที่แล้วเป็นราคาที่เกษตรกรยอมรับแล้วเกษตรกรโอเคกับตรงนั้นทำให้ว่าเขาอยากเป็นซัพพลายเออร์ให้กับเราเขาจะดูแล
คนในคอมมูนิตี้ของเขาเองและนั่นก็คือสิ่งที่เราเลือกเข้ามาแต่สุดท้ายเราก็ได้ไปดูของเรื่องของวิธีการปลูกการปลูกการทำตัวเกษตรกรรมและมากไปกว่านั้นก็คือมีตัวของใบเซอร์ก็ถ้าเกิดว่าได้เข้ามาของเว็บไซต์ของเรามีใบเซอร์ทุกตัวค่ะแล้วก็จริงๆแล้วพอที่เราใช้เวลาไปตรวจสอบอะค่ะว่าเขาทำการปลูกกันยังไงจริงๆมันหนึ่งคืออยากเข้าใจด้วยแหละว่าเขาปลูกกันยังไงเป็นอย่างใบเซอร์จริงหรือเปล่าสองคือการสร้างความสัมพันธ์กับเกษตรกรสำคัญมากๆเลยในวิธีที่ทำธุรกิจเราเนาะเสร็จแล้วพอเราใช้เวลา2-3ถึงหรือ1เดือนเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราอยากจะพาลูกค้าเราอะมาลองเรียนรู้แบบนี้บ้างเพราะว่า1นอกจากที่เขาจะเข้าใจมากขึ้นแล้วมันยังทำให้เขาเห็นภาพกว้างมากขึ้นว่าทำไมมันถึงสำคัญที่ต้องซัพพอร์ตเกษตรกรขนาดเล็กทำไมถึงสำคัญที่ต้องซัพพอร์ตออร์แกนิกมันดีต่อสิ่งแวดล้อมยังไงดีต่อตัวเขาเองยังไงด้วยอะค่ะซึ่งตอนนี้เราก็เลยมีเซอร์วิสซึ่งจริงๆเป็นการตลาดแหละ2อย่างเพิ่มขึ้นมาคือเป็นฟาร์มทริปก็คือพาลูกค้าเนี่ยไปที่ฟาร์มเลยทำความรู้จักเกษตรกรที่นั่นเลยแล้วก็อย่างที่2คือฟู้ดเวิร์กช็อปก็คือการที่เราพาเอาพ่อเอาแม่หรือว่าเพื่อนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านอาหารเนี่ยมาแชร์ว่าไอ้โลคอลอินกรีเดียนหรือว่าวัตถุดิบท้องถิ่นที่มาตามฤดูกาลเนี่ยอย่างเช่นแบบผักกูดที่ฝรั่งอาจจะไม่รู้จักอะไรเงี้ยเราสามารถทำอาหารยังไงได้บ้างเพื่อสร้างไอเดียสร้างอินสปิเรชันทำให้เขาสนใจในการจะใช้ของที่เป็นของท้องถิ่นมากขึ้นธุรกิจสักนิดนึงว่ามันสามารถติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างธุรกิจที่เรากำลังทำก็สวิตของเราตอนนี้นะคะที่แพลตฟอร์มก็ www happygrocer.co ค่ะแล้วก็ Facebook happygrocers ค่ะ Instagram ก็ @happygrocers ค่ะลืมๆ